หลักการของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะไม่หยุดกับเรื่องนี้เขามองว่าเป็นสิ่งซึ่งมีความจำเป็นซึ่งย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่แล้วตั้งแต่ปีประมาณปีพุทธศักราช2554-55เนี่ยตอนนั้นก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในช่วงระยะเวลานั้นมีครก112นำโดยนักวิชาการด้านนิติศาสตร์หลายคนนะครับซึ่งเป็นระดับหัวกะทิของประเทศครก112ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการจำนวนมากแล้วในที่สุดเนี่ยก็ไม่มีฝ่ายซึ่งถืออำนาจรัฐในเวลานั้นมารับไม้ต่อคราวนี้ก้าวไกลเขากล้าเสนอเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทบทวนว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อเสนอของพรรคก้าวไกลในสูตรที่ผลิตวัชรสินธุไอติมเขานำเสนอเนี่ยมันออกมาในรูปแบบใดข้อที่1 นะครับที่เขาเสนอเนี่ยก็คือลดอัตราโทษเนื่องจากปัจจุบันมีโทษจำคุก 3-15 ปีเป็นโทษหนักเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนาและสูงกว่าโทษในกฎหมายหมิ่นประมาทสถาบันในประเทศอื่นๆจึงเสนอให้เป็นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแทนและปรับไม่เกิน 300,000 บาทเท่านั้นซึ่งตอนที่ไอติมเขาแถลงเขาบอกว่าอันนี้ถือว่ายังสูงกว่าโทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาอยู่ข้อที่2กำหนดผู้ฟ้องให้ชัดเจนเพราะเมื่อใครฟ้องก็ได้ก็อาจจะส่งผลต่อสถาบันได้ในหลายกรณีจนทำให้สถาบันถูกทำให้กลายมาเป็นคู่กรณีโดยอัตโนมัติเมื่อมีการฟ้องแม้ในบางกรณีสถาบันอาจจะไม่ได้รับรู้ก็ตามและบางกลุ่มก็อาจจะได้นำชื่อสถาบันไปแอบอ้างต่อเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเช่นการอ้างในโครงการเพื่อไม่ให้มีบุคคลอื่นกล้าเข้ามาตรวจสอบโครงการนั้นๆดังนั้นที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอก็คือเสนอให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษแต่เพียงผู้เดียวไปเลยส่วนข้อที่3นะครับที่ไอติมเขาแถลงเนี่ยก็คือวางขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายให้มีการชัดเจนและรัดกุมโดยให้มีการคุ้มครองการยกเว้นความผิดที่เป็นความจริงหรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจะเห็นว่าข้อเสนอของพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำให้การหมิ่นประมาทสถาบันถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ทำให้ปราศจากกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันไม่ได้ทำให้ประเทศเราเป็นอะไรนอกเหนือจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขลองฟังจากไอติมนะครับที่เขาแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับผลิตวัชรสินธุพรรคก้าวไกลครับจุดที่1 นะครับหรือข้อที่1ที่เราเสนอให้มีการแก้ไขคือการลดความหนักของโทษการแก้ไข12ของพรรคก้าวไกลไม่ได้จะทำให้การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นั้นถูกกฎหมายแต่จะทำให้โทษสำหรับความผิดดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนมากขึ้นปัจจุบันนะครับกฎหมายอาญามาตรา12ได้กำหนดโทษของการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ไว้อยู่ที่จำคุก 3-15 ปีซึ่งนับเป็นโทษที่หนักเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนาและเป็นโทษที่สูงกว่าโทษหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นครับพรรคก้าวไกลเราจึงเสนอให้มีการลดโทษการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์จากปัจจุบันที่โทษจำคุก 3-15 ปีมาเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าการปรับไม่เกิน 300,000 บาทซึ่งก็ยังคงเป็นโทษที่สูงกว่าโทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาที่พรรคก้าวไกลจะเสนอให้ลดลงจากโทษจำคุก0-2 ปีมาเหลือเพียงแค่โทษปรับข้อที่2นะครับที่พรรคก้าวไกลเราเสนอให้มีการแก้ไขคือการกำหนดผู้ฟ้องให้ชัดเจนปัจจุบันนั้นมาตรา12เป็นกฎหมายที่ใครๆก็สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษคนอื่นได้ซึ่งอาจจะส่งผลอันไม่พึงประสงค์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลายกรณีตัวอย่างนึงครับคือการที่คนบางกลุ่มนั้นอาจจะตัดสินใจฟ้องมาตรา12กับคนอื่นไม่ว่าจะด้วยเจตนาที่ต้องการจะปกป้องสถาบันหรือความต้องการจะกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแต่เมื่อจำเลยถูกตัดสินว่าผิดความรู้สึกไม่พอใจก็อาจจะไปตกอยู่ที่สถาบันส่งผลให้สถาบันนั้นกลายเป็นคู่กรณีโดยอัตโนมัติแม้ในบางครั้งสถาบันนั้นอาจจะไม่รับรู้ถึงกรณีดังกล่าวก็ตามอีกตัวอย่างนึงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือตัวอย่างของการที่นักการเมืองหรือข้าราชการบางกลุ่มนั้นอาจจะนำชื่อของสถาบันไปปกปิดการทุจริตของตนเองอย่างเช่นนะครับการระบุว่าโครงการของตนเองนั้นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยหวังว่าการมีอยู่ของมาตรา112นั้นจะทำให้คนอื่นนั้นไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบแต่พอโครงการถูกเปิดโปงว่ามีการทุจริตความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นก็อาจจะกระทบต่อสถาบันแม้ว่าสถาบันนั้นจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ับโครงการดังกล่าวก็ตามดังนั้นครับพรรคก้าวไกลเราจึงเสนอให้สำนักพระราชวังเป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความหรือร้องทุกข์กล่าวโทษเพียงผู้เดียวซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการปกป้องสถาบันจากการถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้ที่ไม่หวังดีข้อเสนอที่3ที่พรรคก้าวไกลเสนอให้มีการแก้ไขครับคือการวางขอบเขตการบังคับใช้ให้ชัดเจนคงไม่มีใครปฏิเสธครับว่าการแสดงความเห็นแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตกับการหมิ่นประมาทนั้นเป็นคนละเรื่องกันจริงอยู่ครับว่าบทกฎหมายในมาตรา12ปัจจุบันระบุถึงแค่ความผิดจากการดูหมิ่นประมาทและอาฆาตมาตร้ายแต่ในเชิงปฏิบัติที่ผ่านมาเราเห็นครับถึงความคลุมเครือและความไม่แน่นอนในการบังคับใช้มาโดยตลอดรวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือแม้กระทั่งพิพากษาจำคุกกับบางกรณีที่ไม่น่าจะเป็นการกระทำที่เกินเลยการแสดงความเห็นโดยสุจริตหรือว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทดังนั้นครับพรรคก้าวไกลเราจึงเสนอให้มีการบัญญัติให้ชัดเจนในกฎหมายเพื่อคุ้มครองกรณีการแสดงความเห็นโดยสุจริตหรือการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งล้วนเป็นมาตรฐานเดียวกันกับเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษสำหรับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาณปัจจุบันจากทั้งหมด3ข้อเสนอหรือว่า3ประเด็นที่ผมได้กล่าวมาจะเห็นได้นะครับว่าข้อเสนอการแก้ไขมาตรา12พรรคก้าวไกลนะครับไม่ได้ทำให้การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นั้นถูกกฎหมายไม่ได้ทำให้เราขาดกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศและก็ไม่ได้ทำให้ประเทศเราเป็นอะไรนอกเหนือจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอาล่ะนะครับนั่นก็คือความคืบหน้าที่พรรคก้าวไกลเขาพยายามนำเสนอนะฮะ